الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله أولين وآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وعلى آلهوصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราเหนื่อยไหมเราเหนื่อยไหมที่วิ่งตามตะวันตกเราเหนื่อยไหมที่วิ่งตามสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามเหนื่อยไหมครับพี่น้องวันนี้โลกโซเชียลเขาสั่งเขาสอนอะไรเราเราวิ่งตามเขาอะไรที่มันผิดหลักการของศาสนาเราไม่สนใจครับแต่เราอยากรู้อย่างเดียวว่าเมื่อเราทำสิ่งนี้แล้วคนที่เป็นเพื่อนเราในเฟซเขาจะถูกใจไหมเขาจะคอมเมนต์ของเราไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสเอาไว้ว่าวะมัยยะบะดะกีกอยรอนอิสลามีดีนะและมันผู้ใดใครก็ตามที่แสวงหาอื่นจากอิสลามมาเป็นศรณะแสวงหาอื่นจากอิสลามมาเป็นดีนดีนก็คือวิถีชีวิตครับให้ตัวเราเนี่ยไปแสวงหาสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตของเราที่อื่นจากอิสลามอัลลอฮ์บอกต่อว่าฟาไลยุบบะลามินหูอัลลอฮ์จะไม่รับการงานนั้นครับพี่น้องอัลลอฮ์ไม่รับแม้แต่น้อยใครที่แสวงหาอื่นจากอิสลามชีวิตของเราทั้งชีวิตตามคนอื่นหมดตามโซเชียลหมดตามคนนั้นว่าคนนี้ว่าส่วนใหญ่เขาว่าแต่ถามว่าอิสลามว่ายังไงเราไม่เคยพิจารณาเหนื่อยไหมครับยิ่งไปกว่านั้นครับดุนยานี้ถ้าเราบอกว่าเหนื่อยยังพอทำเนาครับเหนื่อยพักได้เพียนอนได้กินยาได้ดื่มน้ำด้วยมีเครื่องชูกำลังด้วยให้จิตใจแจ่มใสแต่อัลลอฮ์บอกว่าวะฮูวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรีนแต่คนที่เอาอื่นจากอิสลามเนี่ยมินัลคอซิรีนเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ขาดทุนในที่ไหนครับวันกิยามะห์โลกนี้เหนื่อยยังพักได้แต่วันกิยามะห์นี่อัลลอฮ์บอกว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ขาดทุนฉะนั้นวันนี้ต้องมาพิจารณาเลยครับว่าในแต่ละวันที่เราดำเนินชีวิตอยู่เรามีอิสลามมากน้อยแค่ไหนเราจะทำอะไรก็ตามจะซื้ออะไรก็ตามจะลงทุนทำธุรกิจอะไรก็ตามตั้งคำถามก่อนไม่ว่าอิสลามว่ายังไงทำสิ่งนี้แล้วอัลลอฮ์พอใจไหมรอซูลชอบไหมแต่ถ้าหากว่าเราไม่ตั้งคำถามแบบนี้ชีวิตของเรานี่นะครับอย่าว่าแต่ดุนยาเหนื่อยอาคิเราะห์มินันคอซิรินเหนื่อยกว่าพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวไว้ในหะดีษหนึ่งในขณะที่เราตามคนอื่นจนกระทั่งลืมความเป็นมุสลิมลืมความเป็นเราเขาผิวขาวเราขาวด้วยผู้ชายใส่ต่างหูเราใส่ต่างหูด้วยเขาขาลีบลีบด้วยเขาขาบานบานด้วยเขาเปิดเอาเราเปิดด้วยเหนื่อยไหมครับถามจริงๆถ้าวิ่งตามคนอื่นเหนื่อยไหมนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราได้กล่าวไว้ว่าลาตะตะบะอุนนะซะนะนะมังกานะกับละกุมนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจะปฏิบัติตามซะนะนุนซุนนะเนี่ยในภาษาหะดีษการกระทําการยอมรับคําพูดของท่านนบีส่วนซุนนะในด้านภาษานี่แปลว่าแนวทางนบีบอกว่าบอกกับซอฮาบะว่าพวกท่านจะปฏิบัติตามกลุ่มก่อนหน้าพวกท่านทั้งหลายชิบรอนชิบรอนคืบตามคืบซิรออันบิซิรออินศอกตามศอกพี่น้องครับใครทำอะไรเราทำตามเขาด้วยวันนี้วิถีชีวิตตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาจนกระทั่งล้มตัวนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยวิถีของท่านนบีเป็นอย่างไรบางทีเราก็ไม่ทราบแต่เราจะทราบศิลปินที่เราชื่นชอบดารานักร้องที่เราชื่นชอบว่าเขาทำอย่างไร
ขากินอะไรเป็นอาหารมื้อเช้าเขาแต่งตัวอย่างไรรองเท้าเขายี่ห้ออะไรต้องไปซื้อแบบนั้นเสื้อเขายี่ห้ออะไรต้องไปซื้อแบบนั้นนบีบอกเราจะตามคนก่อนหน้าพวกเราคืบตามคืบสอบตามสอบยิ่งไปกว่านั้นครับฮัตตาเราดะคอลูยุฮรดบบินถ้ามาดแม้นว่าคนกลุ่มนี้ลงรูแย่พี่น้องรูแย่มันไม่ใช่ใหญ่เลยนะครับมือของเราด้วยความเคารพครับอาจจะแย่เข้าไปในรูแย่ยังไม่ได้อย่าว่าแต่ตัวเราเลยแต่นบีตั้งสมมุติฐานเพื่อให้เห็นเป็นภาพพจน์ว่าแม้กระทั่งแย่มันลงไปในรูของมันนบีบอกว่าตะเบียตุมูฮุมพวกท่านก็จะตามเขากระเสือกกระสนที่จะลงรูแย่ตามเขาแทบไม่น่าเชื่อนะครับดาราเกาหลีคนหนึ่งฆ่าตัวตายนักร้องเกาหลีคนหนึ่งฆ่าตัวตายเหตุการณ์นี้เกิดทั้งในเกาหลีและก็ในญี่ปุ่นปรากฏว่าแฟนขับทนไม่ได้ที่ศิลปินคนโปรดของตัวเองต้องฆ่าตัวตายไม่ว่าจะผูกคอตายกินยาตายตกตึกตายในฐานะที่เราเป็นแฟนคลับสมิญนาวะอะตอนะฆ่าตัวตายเยี่ยงศิลปินคนนี้ด้วยคืบตามคืบสอบตามสอบพ่อแม่ตัวเองยังไม่เชื่อฟังเท่ากับศิลปินคนที่ตัวเองชื่นชอบเหนื่อยไหมครับถามจริงๆทุกวันนี้เราวิ่งตามคนอื่นเสมอทั้งที่อัลลอฮ์ให้เราเป็นประชาชาติตัวอย่างคอลิฟาฟินอัรคอลิฟาเนี่ยแปลว่าตัวแทนฟินอัรบนโลกดุนยานี้ถ้าบอกว่าจะลงนรงกันในเรื่องความสะอาดต้องชี้มาที่องค์กรมุสลิมเพราะอิสลามสอนให้สะอาดกว่าอย่างนี้ถ้าพูดถึงความยุติธรรมความเคร่งครัดการตรงต่อเวลานู่นนั่นนี่นั่นต้องชี้มาที่สังคมมุสลิมเพราะเราต้องนำคนอื่นเขาแต่วันนี้เราตามคนอื่นจนกระทั่งลืมความเป็นเราถอดเสื้ออิสลามแล้วก็ใส่เสื้อของคนอื่นนบีบอกบรรดาซอฮาบะห์ถามนบีบอกว่ากุนนายารอซูลุลลอฮ์อันยะฮูดวันนะซารอรอซูลพวกที่เราจะตามพวกเขากลุ่มก่อนหน้าพวกเราเนี่ยพวกยะฮูดีกับนะซารอนีใช่ไหมกอลาฟามันนบีบอกจะมีใครอีกเล่าวันนี้ฝรั่งตะวันตกเอาอะไรมาเราสมิญนาวะอะตอนะเราเชื่อฟังเขาทั้งหมดอะไรที่มันเป็นทันสมัยอะไรที่เป็นแฟชั่นออกมาใหม่เราสมิญนาวะอะตอนะแต่เวลาอิสลามบอกว่านี่ห้ามสูบบุหรี่นะเฉยบางคนสมิญนาได้ยินแล้วว่าอาซ้อยนาแล้วฝ่าฝืนล่ะไม่ได้นะหัวเข่าของผู้ชายเนี่ยมันเป็นเอาระเวลาจะไปออกกำลังกายเนี่ยไม่ได้นะต้องปกปิดหัวเข่าเราสมิญนาว่าอาซ้อยนาได้ยินแล้วแต่เราต้องเหมือนเขาเพราะว่าเวลานักเตะของตะวันตกฝรั่งเวลาเขาใส่ฟุตบอลเขาเท่จะตายไปเขาเปิดหัวเขาจะเป็นอะไรไปนี่แหละครับที่บอกว่าลงรูแย่เราแย่ด้วยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในโลกโซเชียลสอนให้เราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองคนที่ติดโซเชียลมากที่สุดนี่นักจิตวิทยาบอกว่าเขาจะเป็นโรคซึมเศร้าทำไมล่ะครับเขาโพสต์แต่คนที่หน้าตาดีๆใช่ไหมเวลาไปกินอาหารร้านหรูๆเขาก็จะโพสต์ใช่ไหมมีใครบ้างครับโพสต์บ้านของตัวเองที่เก่าซอมซ่อจะพังไม่พังแหล่ถ่ายและยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ค่อยมีครับหรือแทบจะไม่มีไปกินอาหารราคาถูกๆถ่ายรูปแล้วก็โพสต์แทบจะไม่เห็นแต่เราจะเห็นการโพสต์ที่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นความบารมีให้กับตัวเองรถราคากี่ล้านก็ตามไปยืนข้างๆแล้วก็ถ่ายรูปแล้วลงเฟซบุ๊กคนที่ไปเห็นก็มีความรู้สึกว่าตัวเองต่ำเนื้อต่ำต้อยเหลือเกินเรายังขี่จักรยานอยู่เลยขับมอเตอร์ไซค์อยู่เลยนู่นเขาซื้อรถเป็นไม่รู้กี่ล้านอัลลอฮฺอักบัรลาอินนัลลอฮฺลายันซุรุอิลาสุวาริกุมวะอัจซามิกุมนบีบอกแท้จริงอัลลอฮฺไม่ดูว่าร่างกายรูปร่างของเราเป็นอย่างไรวาลากินยันซุรุอิลากุลูบิกุมวะอะมาลิกุมแต่อัลลอฮฺจะดูว่าเราเนี่ยหัวใจของเราเพื่ออัลลอฮ์ไหมอามันของเรามีไหมพี่น้องในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์ถามว่าไอนาซอลาตุกุมละหมาดเอามาซอดากาตุกุมซอดากาของท่านมาดูสิมีไหม
ทำความดีต่างๆอ่านกุรอานมีไหมเอามาอัลลอฮ์ไม่ได้ถามว่าท่านเหมือนใครท่านเหมือนศิลปินคนนั้นคนนี้ไหมเปล่าครับอัลลอฮ์ดูที่รูปร่างไหมไม่ดูจะดำดำแล้วไงครับเตี้ยแล้วไงครับจมูกไม่โด่งแล้วไงครับเพราะร่างกายที่สวยจมูกโด่งผิวขาวพอตายแล้วก็เป็นอาหารของหนอนของไส้เดือนแต่อามันต่างหากที่ยืนอยู่หน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราสัญญกรรมแต่ใบหน้าสัญญกรรมแต่ร่างกายแต่เราไม่เคยสัญญกรรมในเรื่องจริยธรรมจรรยามารยาทเลยแม้แต่น้อยเราฝ่าฝืนอัลลอฮ์อย่างไรวันนี้ก็ฝ่าฝืนอย่างนั้นและเราจะเป็นเบาที่ชุกรต่ออัลลอฮ์เป็นคอลิฟาตของอัลลอฮ์ได้อย่างไรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดพี่น้องเหนื่อยไหมครับวิ่งตามโลกดุนยาอัดดุนยาซิยดุนมุมินวะยันนะตุนกาฟิรดุนยานี้เป็นสวรรค์ของคนกาฟิรผู้ปฏิเสธซิยดุนมุมินแต่เป็นคุกตารางของมุมินเข้าเซเว่นนี่ก็กินไม่ได้นี่ไม่มีฮาลาลกินไม่ได้ไปห้างสรรพสินค้าได้เวลาละหมาดต้องหาที่ละหมาดเหล่านี้เนี่ยเป็นซิยดุนมุมินเป็นคุกตารางหรือมีขอบมีเขตมีกติกาอิสลามสอนให้มุสลิมมีขอบเขตกติกาชีวิตของเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเรื่อยเปื่อยแต่ชีวิตของเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตามเพื่อซิโรราเพื่อเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหนื่อยไหมวิ่งตามดุนยาครับหาสัปปัจจัยยังชีพเช้าจนค่ำนมาดไม่ต้องพูดถึงหลับตื่นเช้ามาหาต่อเหนื่อยไหมที่ตามดุนยาแล้วไม่เอาไม่สนใจเลยเรื่องของอิสลามเพราะอิสลามไม่ได้บอกว่าดุนยานะนี่อาคิเราะห์นะไม่ได้แยกมีหะดีษบทหนึ่งครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินผ่านเข้าไปในตลาดนบีนี่เดินตลาดด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ไปเห็นแกะตัวหนึ่งเสียชีวิตนอนตายอยู่แกะตัวนี้แปลกกับเพื่อนครับหูเล็กกว่าหูเล็กถ้าเป็นค่านิยมของอาหรับแกะที่หูเล็กเขาจะไม่เอามาเลี้ยงเขาจะไม่สนใจเพราะถือว่าพิการพอนบีเขาไปเห็นแกะตัวนี้ก็เลยบอกกับซอฮาบะห์ในตลาดบอกว่าอายุกุมยูฮิบุอันฮาซาละฮูบิดิรฮัมผมก็ไม่รู้ว่าแกะปัจจุบันเนี่ยมันตัวเท่าไหร่อ่ะ 4,000 5,000 เอาแต่นบีบอกกับซอฮาบะห์ว่าแกะที่ตายตัวนี้ถ้าจะขายให้1ดิรฮัม1ดิรฮัมดิรฮัมเดียวพอซอฮาบะห์บอกรอซูลมานุฮิบบุอันนะฮูละนาบิชัยอินฟะวะมานัสนาอูบิฮิรอซูลเราไม่ชอบแกะแบบนี้แล้วแกะที่ตายไปแล้วก็ไม่รู้ไปทำประโยชน์อะไรกอละนบีก็ตอบกับบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าอะตุฮิบบูนอันนะฮูละกุมเอางี้ฉันยกแกะตัวนี้ให้พวกท่านฟรีๆเลยกอลูบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ลาวกานะฮัยยันกานะไอบันฟีฮิลิอันนะฮูอะซุกกุรอซูลขนาดว่าแกะที่มันหูเล็กเนี่ยพวกเราเนี่ยขนาดที่มันมีชีวิตอยู่พวกเรายังไม่สนใจเลยนับภาษาอะไรกับมันตายแล้วไม่มีใครเอาให้ฟรีก็ไม่เอาฟะกอล่ะพี่น้องดูฮิกมะวิทยาปัญญาที่นบีกำลังจะสอนซอฮาบะห์นบีใช้แกะที่พิการเป็นตัวอย่างเพื่อจะสอนซอฮาบะห์ว่าวัลลอฮิฟะวัลลอฮิฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ลัดดุนยาอะห์วะนุอะลัลลอฮิมินฮาซาอะลัยกุมพวกท่านรู้ไหมแกะตัวนี้นะที่แกะตัวนี้นะแกะตัวนี้ดุนยามีความต่ำต้อยต่ำเตี้ยนะที่อัลลอฮ์มากกว่าแกะตัวนี้เสียอีกที่พวกท่านไม่เอาไม่สนใจเนี่ยแหละแต่ดุนยาทั้งหมดเนี่ยต่ำกว่าแกะตัวนี้เสียอีกอัลลอฮ์จะไปไหนกันครับพวกเราเนี่ยจะอยู่บนโลกดุนยานี้ได้อีมันถาวรหรือเปล่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนได้ยินทุกวันครับเปิดเฟซมาก็เห็นครับแต่อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนไม่สามารถที่กระตุ้นจิตสำนึกของเรา
ให้กลับมาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ดีให้กลับมาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ยืนบนโลกดุนยานี้อย่างสง่างามศาสนาไม่ได้บอกว่าเรามีทรัพย์สินไม่ได้เปล่าแต่ศาสนาบอกว่าอย่าไปหลงกับทรัพย์สินนั้นชี้ไปที่บ้านนี่ก็บ้านของเราชี้ไปที่ดินก็ที่ดินของเรานั่นก็สวนของเรานั่นก็ของเรานี่ก็ของเราอะไรครับพี่น้องพี่น้องมีเป็นเจ้าของสวนกี่ร้อยไร่ก็ตามวันนี้ตายปั๊บเจ้าของสวนสวนนั้นเป็นของใครครับเป็นของมรดกเอาไปสักหยิบมือเดียวเอาฝุ่นดินเอาฝุ่นดินกำเอาไว้แล้วตายไปไปหาอัลลอฮ์ก็ยังไม่ได้เลยครับนับภาษาอะไรกับร้อยเป็นพันที่ดินที่เรามีอยู่สตางค์ที่ฝากไว้ในธนาคารที่มันไม่เคยซะดอกไม่เคยนึกถึงว่าสังคมอิสลามกำลังขาดอะไรไม่เคยนึกถึงว่าเด็กกำพร้านั้นเขาจะยากจนขนาดไหนคนยากจนยังมีอยู่รายล้อมเป็นเพื่อนบ้านของเราแท้ๆแต่เรากลับเอาหูไปนาเอาตาไปไรเหนื่อยไม่ตามดุนยาเนี่ยนบีบอกว่าเราการตันฟัจริสองเราการต่อละหมาดซุบฮ์ที่ความเคารพครับนบีไม่เคยทิ้งสองเราการก่อนละหมาดซุบฮ์แม้ว่านบีจะเดินทางไม่เคยทิ้งในชีวิตนบีไม่เคยทิ้งสองเราการก่อนละหมาดซุบฮ์ไม่ว่าเดินทางหรือไม่เดินทางก็ตามนบีบอกว่าสองรากาตก่อนละหมาดซุบฮ์ค่อยรุนมินัดดุนยาวะมาฟีฮาสองรากาตก่อนละหมาดซุบฮ์ดีกว่าดุนยาที่เราเห็นอยู่และสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาทำไมอ่ะก็เพราะสองรากาตนี้มันจะไปอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นไงแต่ทราบที่เราอยู่ตรงนี้เราไม่ได้ไปกับเราถ้าไม่ทำประโยชน์ในฟีซะบีลิลลาห์ในหนทางของอัลลอฮ์จะไม่มีประโยชน์เลยจะไม่มีประโยชน์เลยบางครั้งการบริจาคต้องหมดตัวเหมือนกับที่ท่านอบูบักบริจาคหมดตัวในสงครามครั้งหนึ่งอุมัรถามว่าบริจาคอะไรบอกหมดตัวแล้วเหลืออะไรอัลลอฮ์วะรอซูลนี่คืออีหม่านขั้นสูงสุดว่ะสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์รอซูลคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่กลัวอะไรถ้ามีสองคำนี้จะกลัวอะไรอีกครับอัลลอฮุสมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งไม่ใช่หรืออัลลอฮ์ให้ริสกีเราไม่ใช่หรือแล้วกลัวอะไรนะครับถ้าวันหนึ่งต้องเอาชีวิตแรกเพื่อปกป้องอิสลามเรายังทำเลยนับภาษาอะไรกับทรัพย์ของเราที่มีอยู่อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเรื่องของทรัพย์สินที่เรามีอยู่หะดีษบทนี้เป็นการบ่งบอกให้กับเรารู้นะครับว่าเราจะอยู่บนโลกดุนยานี้อย่างมีสติอย่างไรลาตัชรอบูฟีอานียะติซะฮับวัลฟิดดะห์พวกท่านทั้งหลายอย่าดื่มน้ำดื่มเครื่องดื่มจากภาชนะที่ทำมาจากทองคำแล้วก็เงินคิดว่าพวกเราคงไม่มีแต่นบีเปรียบเทียบว่าภาชนะที่เป็นทองคำและก็เงินนะครับอันนี้ห้ามฮารอมสำหรับมุสลิมที่จะมาใช้ดื่มใช้กินบางคนนั้นช้อนเป็นทองคำก็ยังมีอ่างล้างหน้าเป็นทองคำก็ยังมีแต่นบีบอกว่าอย่าดื่มนะวะลาตัลบัสุลฮารีรอและอย่าใส่เสื้อผ้าสำหรับผู้ชายที่เป็นผ้าไหมผ้าไหมของผู้ชายนี่ห้ามนะครับนบีบอกว่าอย่าดื่มจากภาชนะที่เป็นทองคำเป็นเงินและอย่าสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นผ้าไหมสำหรับผู้ชายทำไมอ่ะฟะอินนะฮาละฮุมฟิดดุนยาเพราะสิ่งนี้เป็นของบุคคลที่เขาอยู่บนโลกดุนยาเขาเป็นชาวดุนยาวะละกุมแต่พวกเราฟินอาคิเราะห์คือนู่นวันอาคิเราะห์นี่ชีวิตของเราจริงๆนู่นแต่ดุนยานี้อยากทำอะไรทำนั่นเป็นของพวกเขาลาฮุมฟิดดุนยานั่นพวกเขาละนาฟินอาคิเราะห์แต่เรานี่ชีวิตคืออาคิเราะห์ฉะนั้นเอาใหม่ครับวันนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกดุนยาก็เหนื่อยอาคิเราะห์ยังเหนื่อยกว่าอัลลอฮุอักบัรเปลี่ยนทัศนคติใหม่เลยนะครับว่าเราจะต้องไม่เหนื่อยที่วิ่งตามดุนยาจนกระทั่งชิบรอนบิชิบรินซิรออันวะบิซิรออินคืบตามคืบศอกตามศอกประการต่อมาเราเหนื่อยไหมที่อ
อธรรมต่อคนอื่นสร้างความวุ่นวายพี่น้องของเรานะครับถูกจับกุมไปเอาผ้าดำพกปิดศีรษะไม่ทันค่อนคืนเลยครับเข้าห้อง ICU พี่น้องก็ตั้งคำถามว่าแล้วพี่น้องของเราผิดอะไรนั่นยังไม่มีคดียังไม่มีข้อหาแต่สุดท้ายแล้ววันนี้ยังไม่รู้สึกตัวเหนื่อยไหมที่อาธรรมต่อคนอื่นนะเหนื่อยไหมที่รังแกคนที่อ่อนแอกว่าเหนื่อยไหมครับวันนี้มุสลิมมักถูกเป็นเบี้ยล่างเสมอทั้งที่ถูกเป็นเบี้ยล่างถูกกดขี่ในปาเลสไตน์ในซีเรียในโรฮิงญาในจีนพี่น้องของเราถูกนำเนื้อหมูยัดปากถูกนำสุรามากอกปากฮิญาบกระชากทิ้งถามพวกเขาหน่อยว่าเขาเหนื่อยไหมที่กระทำกับมุสลิมเนี่ยหรือแม้กระทั่งมุสลิมเองไปอาธรรมต่อคนอื่นเหนื่อยไหมครับอิสลามถือเรื่องความยุติธรรมเป็นเรื่องใหญ่ถ้าวันนี้ชีวิตของเราอยู่บนโลกดุนยานี้ไม่มีความยุติธรรมไม่สามารถได้รับความยุติธรรมบนโลกดุนยานี้ได้ในสังคมนี้ได้ในหมู่เก็บนี้ได้ตายเถอะครับพี่น้องจะอยู่ทำไมในเมื่อความยุติธรรมเป็นเอกลักษณ์เป็นจิตสำนึกเป็นวิถีขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งสตรีชาวมักซูมียะซึ่งเป็นสตรีที่มีเกียรติไปขโมยพอใครขโมยเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรดาซอฮาบะห์ก็ขอส่งตัวแทนคือท่านอุซามะห์มาต่อรองกับนบีว่านบีครับขอให้ช่วยยกเว้นการตัดมือของสตรีนางนี้ซึ่งอยู่ในเผ่ามักซูมียะนบีหน้าแดงครับแล้วก็บอกกับท่านอุซามะห์บอกว่าท่านต้องการที่จะให้ฉันเปลี่ยนฮุกมหนึ่งจากฮุกมต่างๆของอัลลอฮ์กันนั้นหรือจากที่คุยกับท่านอุซามะห์นบีลุกขึ้นคุตบะห์กับบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าอินนามาฮะละกันฮะละกันละซีนะมังกอบละกุมพวกท่านรู้ไหมว่าคนในอดีตที่เขาได้รับความหายนะก่อนหน้าพวกท่านเนี่ยที่เขาได้รับความหายนะเนี่ยเขามีพฤติกรรมยังไงอันนะฮุมกานูอิซาซะรอกอฟีฮิมุชะรีฟเวลาคนดีๆคนมีชื่อเสียงคนร่ำรวยคนมีตำแหน่งทำผิดตะรกูฮูไม่ลงโทษครับเขาถามมาเฉยไม่มีคำตอบถ้าคนมีตำแหน่งคนมีชื่อเสียงคนที่เขาร่ำรวยทำผิดนบีบอกว่าคนยุคก่อนพวกท่านเขาจะไม่สนใจวัยดาสารกอฟีฮิมุดดออีฟแต่เวลาคนจนๆคนอ่อนแอเป็นขโมยไปขโมยอะกอมูอะไลฮิฮัดพวกท่านลงโทษทันทีนบีบอกว่าคนในอดีตที่ได้รับความหายนะเป็นแบบนี้วันนี้เหนื่อยไหมครับที่เข้าข้างพวกพ้องของตัวเองอาธรรมต่อคนอื่นไม่สนใจคนอื่นถ้าเป็นพวกตัวเองถ้าผิดเราเข้าข้างในสังคมของเราเวลาคนจนๆคนไม่มีชื่อเสียงทำผิดแม้กระทั่งเล็กน้อยเราลงโทษทันทีความผิดเยี่ยงเดียวกับคนมีเกียรติในสังคมนี้ความผิดเยี่ยงเดียวกับคนที่มีสตางค์มีตำแหน่งในสังคมนี้แต่คนจนถูกลงโทษทันทีแต่คนรวยไว้ก่อนนบีเลยขึ้นแล้วก็ประกาศเจตนารมณ์บอกว่าวัยมุลลอขอสาบานต่ออัลลอฮ์เราซารอกฟาติมะตุบินติมุฮัมมัดมาดแมนว่าฟาติมะเป็นขโมยฟาติมะบุตรของมุฮัมมัดเป็นขโมยแล้วไซลากอตอตุยาดาฮาฉันจะตัดมือนางด้วยกับตัวของฉันเองนบีบอกฟาติมะเป็นลูกสาวนบีและถ้าฟาติมะเป็นขโมยแล้วล่ะก็อย่าว่าแต่สตรีเผ่ามักซูมียะเลยให้ลูกสาวของฉันขโมยล่ะก็ตอตูยะดะฮาฉันจะตัดมือนางด้วยกับตัวของฉันเองอิสลามไม่มีนามสกุลเดียวกันอิสลามไม่มีคำว่าพวกพ้องเดียวกันแต่ถ้าผิด
ผิดตามหลักการของอิสลามลงโทษตามหลักการของอิสลามไม่มีอารมณ์เข้ามาวินิจฉัยปัญหาไม่มีความเป็นญาติพี่น้องมาเป็นตัวแปรให้บาปลดลงนี่คือความยุติธรรมบนโลกใบนี้ถ้ามากแม้นว่าความยุติธรรมบนโลกใบนี้ไม่มีแล้วก็เราจะอยู่ยังไงอะครับแพะอยู่ในคุกมหาศาลเราจะจับใครก็ได้ชาวบ้านตาดำๆมาลงโทษแล้วก็อ้างแล้วก็ใส่ข้อหาไปจบปิดคดีแต่เวลาคนมีชื่อเสียงมีสตังค์ทำผิดแล้วเอาหูไปนาเอาตาไปไรปล่อยคดีไปสิ้นคดีความหมดอายุความรอดพ้นกลับมาเมืองไทยต่ออิสลามไม่ใช่อย่างนี้ครับเราจะเหนื่อยมากที่สุดบนโลกดุนยานี้ที่อาธรรมต่อคนอื่นด้วยความเคารพการอาธรรมต่อคนอื่นถ้าเป็นมุสลิมเตาบ้าสามข้อไม่พ้นเสียใจเลิกทำสิ่งนั้นโดยเด็ดขาดไม่หวนกลับไปทำอีกเพิ่มอีกหนึ่งข้อคือเอาสิทธิที่เราไปโกงเขาไปอาธรรมเขาเอาไปคืนเขาฮักกุลอาดัมหนักกว่าฮักกุลลอฮ์พี่น้องกินเหล้าเตาบ้าตัวระวังพี่น้องกับอัลลอฮ์พี่น้องทิ้งละหมาดในอดีตจะเตาบ้าระวังพี่น้องกับอัลลอฮ์แต่ถ้าพี่น้องอาธรรมต่อคนอื่นซอเลมต่อคนอื่นนั่นหมายรวมว่าพี่น้องต้องไปขอมาอัฟครับเอาสิ่งที่พี่น้องเนี่ยเคยอาธรรมต่อคนอื่นเนี่ยไปคืนครับนบีเคยประกาศบอกว่าอุนซุรอะคอกะซอลิมันเอามัสลูมันพวกท่านจองช่วยเหลือคนอาธรรมและคนที่ถูกอาธรรมขอรู้ผมว่าซอฮาบะสงสัยเหมือนเราสงสัยซอฮาบะบอกยารอซูลุลลอฮ์ฮาซานันซุรุฮูมัสลูมันเข้าใจได้คนถูกอาธรรมฉันเคยไปช่วยเขาไม่มีตังค์ฉันเอาไปให้เขาเขาถูกคนนี้รังแกฉันไปเอาสิทธิเขาคืนมาคนถูกอาธรรมเข้าใจได้ว่าไปช่วยเขายังไงฝากไกฟานาซูรุฮูซอลิมันแต่เราจะไปช่วยคนที่อาธรรมคนอื่นเนี่ยรอซูลพวกเราไม่เข้าใจก็ละนบีบอกว่าตาฮูซูเฝ้าก็อย่าได้ไปห้ามมือเขาทั้งสองอย่าให้อาธรรมต่อคนอื่นนั่นแหละคือการช่วยเหลือคนที่อาธรรมสังคมวันนี้ถ้าพี่น้องของเราถูกรังแกไปช่วยเหลือคนถูกรังแกอิสลามไม่ได้สอนแค่นี้แต่ต้องไปยับยั้งระงับคนที่อาธรรมต่อคนอื่นพี่น้องของเราถูกจับตัวไปแล้วปรากฏว่าอยู่ดีๆก็เข้าห้อง ICU ซะอย่างนั้นเราช่วยเหลือเขาไม่ช่วยแต่ต้องช่วยคนที่อาธรรมต่อชายคนนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามต้องว่าแกอย่าทำอีกถ้าแกทำแกต้องรับแกต้องถูกดำเนินคดีนี่คือการช่วยคนที่ซอลิมอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดุประการสุดท้ายเหนื่อยไหมครับที่ชอบตำหนิคนอื่นถามจริงๆเถอะเหนื่อยไหมที่ชอบด่าคนอื่นเหนื่อยไหมที่ยกตัวเองแจ๋วกับคนอื่นองค์กรฉันดีกว่าท่านฉันดีกว่าท่านฉันอาเล่มกว่าท่านเหนื่อยไหมครับฉันความรู้มากกว่าท่านเหนื่อยไหมที่ชอบด่าคนอื่นตำหนิคนอื่นสร้างแต่ความแตกแยกพี่น้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงความเป็นมุสลิมที่จะต้องยึดเป็นอาคารหลังเดียวกันเขาเจ็บเราเจ็บด้วยทำไมพี่น้องโรฮิงญามาเมืองไทยพี่น้องบริจาคอย่างถล่มทลายเคยบริจาคสูงสุดให้กับพี่น้องชาวโรฮิงญาถึง18ล้านเพราะอะไรเขาคืออิคฮวะเขาคือพี่น้องกับเราเขาเป็นมุสลิมเดียวกับเราถามเขาไม่ว่าพี่น้องโรฮิงญาเนี่ยล่องเรือมาติดที่ฝั่งไทยพอเขาขึ้นแล้วพี่น้องที่อยู่ในเมืองไทยที่เป็นมุสลิมถามว่าแกมัซฮับอะไรอ๋อฉันมัซฮับฮานาฟีพักหัวเรือออกไปกลางทะเลต่อมีไหมครับแล้วไม่เราช่วยเขามุสลิมเพราะเขาเป็นมุสลิมมุสลิมอาคุณมุสลิมพี่น้องในอดีตผู้ปกครองคอลิฟะถ้ารู้ว่ามุสลิมหนึ่งคนถูกอาธรรมเขาจะยกกองทัพไปตีเมืองนี้ครับมุสลิมคนหนึ่งถูกกระชากหิยาบคอลิฟะท่านหนึ่ง
สั่งทหารบอกเราจะไปรบพุ่งกับเมืองนี้เพราะเขาเหยียดหยามพี่น้องมุสลิมของเราแม้กระทั่งคนเดียวก็ตามแล้ววันนี้เราอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้เราอยู่ในสังคมที่ไม่ได้ใหญ่นักทำไมเราทะเลาะกันล่ะครับเขาเป็นชาฟีอีมุสลิมไหมเขาฮานาฟีมุสลิมไหมมาลิกีมุสลิมไหมคณะเก่ามุสลิมไหมคณะใหม่มุสลิมไหมพี่น้องเราครับใครอย่ามาแยกความเป็นมุสลิมออกจากมุสลิมด้วยกันไล่ตะเพิดเขาไปอยู่ชุมชนอื่นกลุ่มอื่นกลุ่มไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่พวกเราไม่เหมือนเราไม่ใช่พวกเรานี่ไม่ใช่คำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่นบีสอนว่าใครก็ตามที่มันดาอิลาอัศบียะใครก็ตามมันผู้ใดใครก็ตามที่เรียกร้องไปสู่ความเป็นพรรคเป็นพวกไลซะมินนาไม่ใช่พวกนบีนบีกลับบอกว่าใครที่รังเกียจพี่น้องมุสลิมด้วยกันใครที่เฉพาะกลุ่มของตัวเองไม่เอาแล้วกลุ่มอื่นมุสลิมกลุ่มอื่นเนี่ยเลวหมดลงนรกหมดฉันคนเดียวที่รอดนบีบอกไลซะมินนากลุ่มนี้แหละไม่ใช่พวกของเรามันซัลลาซะลาตานานบีบอกมันผู้ใดใครก็ตามที่ละหมาดเหมือนกับเรานะมันวะซะบะฮาอัตวัสตักบะละกิบละตนาแล้วเขาก็ละหมาดไปทางทิศเดียวกันวะอากะละซะบีฮะตนาแล้วเขากินสัตว์ที่เราเชื่อฟะซาลิกัลมุสลิมเขาคือมุสลิมละหมาดทิศเดียวกันตักบีรเหมือนกันมักริบเขามี3เรามี3ซุบฮ์เขามี2เรามี2เวลาเราเชื่อสัตว์เขากินเรามุสลิมนบีบอกว่าวะซาลิกัลมุสลิมุอัลลซีมุสลิมทำไมครับละฮูซิมมะตุลลอฮ์วะซิมมะตุริซีวะซิมมะตุรอซูลิฮิเขาอยู่ในการปกครองดูแลของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ใครบังอาจมาด่าคนที่อัลลอฮ์คุ้มครองอยู่ใครบังอาจมาสร้างความแตกแยกให้กับคนที่นบีดูแลอยู่ครับวันนี้สังคมมุสลิมในบ้านนี้เมืองนี้ไม่ไปไหนก็เพราะเราดีกับเขาคำพูดนี้อิบลิสเคยพูดต่อหน้าอัลลอฮ์ว่าขณะที่อัลลอฮ์สั่งให้อิบลิสหัวหน้าใหญ่ของชัยฏอนเคารพต่ออาดัมอิบลิสบอกว่าคอยอานาคอยรุนมินหูรอซูยาอัลลอฮ์ฉันดีกว่าอาดัมคอลักตานีมินนาร์คอลักตาฮูมินตีนอัลลอฮ์สร้างฉันมาจากไฟสร้างอาดัมมาจากดินฉันไหนเลยไฟจะเคารพดินใครบอกเองอะว่าไฟดีกว่าดินดินดีกว่าไฟอัลลอฮ์บอกตรงไหนครับแต่วันนี้เรามาสร้างตรรกะนี้เฉกเช่นเยี่ยงอิบลิสองค์กรฉันแจ๋วกว่าองค์กรนู่นฉันกว่าอาเลมกับตะคูคนนี้ฉันฟัตวาแจ๋วกว่าคนนี้ฉันรู้ตำรับตำรามากกว่าคนนี้ใครบอกครับนบีบอกว่าตักวาฮาฮูนาตักวาอยู่ตรงนี้และนบีก็ชี้ที่หัวใจนบีไม่ได้ชี้ที่ศีรษะว่าคนที่แจ๋วกว่าสมองดีกว่าความจำดีกว่าเปล่าครับตักวาอยู่ตรงนี้อยู่ที่หัวใจถ้าคนบ้านบ้านเดินมาสุราห้าเวลากับตะคูไม่เคยมาสุราทั้งที่อยู่แค่ตะคูคนนี้ก็แย่กว่าชาวบ้านที่เดินมาสุราครับมุสลิมเป็นพี่น้องกันวันนี้เราไม่ไปไหนก็เนื่องจากว่าเราทะเลาะกันเองแล้วด่ากันเองเราไม่สนใจพวกเราผมถามพี่น้องว่าถ้าวันนี้พระรูปหนึ่งเดินผ่านหน้าบ้านเราแล้วเขาล้มเป็นลมพี่น้องจะช่วยไหมช่วยครับอิสลามก็บอกให้ช่วยเขาคือบุคคลหนึ่งที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกับเราอย่าว่าแต่มนุษย์ด้วยกันสัตว์เดรัจฉานอย่างสุนัขที่อิสลามไม่ให้เลี้ยงในบ้านเอาน้ำให้มันดื่มนบีบอกว่าวะฮูวะฟินยันนะเขาคนนี้ได้รับการตอบแทนสวรรค์อีกหะดีษหนึ่งน่าสนใจมากครับเป็นหญิงขายบริการทางเพศด้วยซ้ำเป็นโสเภณีด้วยซ้ำแต่วันหนึ่งเห็นสุนัขหิวน้ำมันลงไปในบ่อไม่ได้เพราะถ้าลงไปมันขึ้นมาไม่ได้มันเสียชีวิตสตรีนางนี้ตักน้ำเอาไปให้มันดื่ม
นบีบอกว่าวะฮียะฟินญันนะนางได้เข้าสวรรค์เนื่องจากหัวใจที่บริสุทธิ์นั่นคนที่เลวที่สุดในสายตาของเราใช่มั้ยแต่อัลลอฮ์ยกย่องผู้หญิงอย่างนี้แล้วเราในขณะที่เป็นมุสลิมด้วยกันไม่เมตตากันหรือวะมาอัรซัลนากะอิลลารอมะตัลลิลอาลามีนอัลลอฮ์ส่งนบีมาทำไมเราะห์มะฮ์ให้ความเมตตาทั้งมุสลิมและก็ไม่มุสลิมหรือแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานก็ตามพี่น้องเราะห์มะฮ์อัลลอฮ์ส่งนบีมาเพื่อความเมตตาแต่ฉะไหนเราไม่เมตตากับพี่น้องที่อยู่ด้วยกันอานาซาอิมุนบีไบตินฟีรอบดินญันนะห์ฉันรับประกันบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ข้างๆสวรรค์นบีบอกว่าฉันรับประกันบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในสวรรค์ครับใครครับคนนี้คนที่เขาทิ้งการโต้เถียงว่าอิงกานามุฮิกกอนตารกันมีร้อทิ้งการโต้เถียงว่าอิงกานามุฮิกกอนแม้ว่าเขาจะเป็นคนถูกก็ตามไม่โต้จะได้รักษาญะมาอะห์ครับไม่สร้างความแตกแยกในสังคมเราเพื่อรักษาคนส่วนใหญ่ให้มีความรักซึ่งกันและกันพี่น้องวันนี้เราเถียงกันเรื่องฟูรุอะห์เรื่องปีกย่อยใช่ไหมครับเราเคยเถียงเรื่องอากีดะห์ไหมไม่เคยมีเพราะอากีดะห์มันแบ่งความเป็นมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมแต่วันนี้เราเถียงกันว่าจะอ่านเสียงดังเสียงค่อยตักบีรเราจะยกยังไงในขณะที่คนไม่ละหมาดนี่อยู่รอบสุเราแต่เรามาเถียงเรื่องบิสมิลลาห์เสียงดังเสียงค่อยอัลลอฮ์มัสยิด20ล้าน3คนก็ไม่เต็มซอบครับบางมัสยิดคนอาซานคนเป็นอิหม่ามคนอีกอมะคนเดียวกันแต่มัสยิดสร้างมา40 50ล้านในขณะที่รอบๆมัสยิดไม่ได้อะนามาดแต่เราเถียงเรื่องฟูรุอะห์เรื่องเล็กแต่เรื่องใหญ่ที่เขาไม่ละหมาดนี่เรื่องใหญ่ไม่เคยชวนเขาทำไมอะครับอิหม่ามกอซาลีเคยถูกถามว่าเชคกอซาลีครับฮุกกลมคนทิ้งละหมาดหมายถึงอะไรอิหม่ามกอซาลีบอกว่าฮุกกลมการทิ้งละหมาดก็คือการที่ท่านเดินไปหาคนที่ไม่ละหมาดแล้วจูงมือเขาเข้าสุเรานั่นแหละฮุกกลมคนทิ้งละหมาดอิหม่ามกอซาลีกำลังจะบอกว่าอย่าไปตำหนิกับเขาสิมองที่เราวันนี้บิดอะห์เต็มเมืองใช่ไหมเราสอนหรือยังล่ะบอกเขาหรือยังชีริกเต็มเมืองใช่ไหมที่เราว่าแต่เราเคยไปบอกเขาหรือยังเคยไปแสดงความเป็นอุคู่อะความเป็นพี่น้องไปบอกเขาอย่าทำแบบนี้เพราะมันผิดเคยหรือยังไม่เคยแล้วนั่งเวทีด่าเขาขึ้นคุตบ้าด่าเขาใช่มุสลิมที่ดีไหมครับใช่คำสอนของอิสลามไหมครับอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดพี่น้องครับคำว่ามุสลิมมีค่าเหนืออื่นใดมุสลิมอะคุณมุสลิมมุสลิมเป็นพี่น้องกันมีค่าเหนืออื่นใดนบีถูกส่งมาเผ่าอาหรับเขาทะเลาะกันนบีให้อิสลามเขารวมกันวันนี้เราเป็นมุสลิมทั้งหมดแล้ววันนี้เราจะแตกแยกกันไปทำไมพี่น้องเราทั้งสิ้นคนที่เป็นมุสลิมได้ชื่อว่ามุสลิมแม้ว่าเขากินเหล้าเมายาแม้ว่าเขาจะทำผิดหลักการของศาสนาเขายังได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมแล้ววันนี้เราอย่าทำให้สังคมของเราเป็นสังคมที่แตกแยกเป็นสังคมแห่งความรักความเมตตามัลลายะฮัมลายุรฮัมใครไม่เมตตาคนอื่นอัลลอฮ์จะไม่เมตตาฝากพี่น้องไว้สำหรับคุตบะห์วันอีดินอัฎฮาปีนี้ย้ำถึงการเหนื่อยไหมครับที่เราวิ่งตามตะวันตกเหนื่อยไหมที่เราวิ่งตามดุนยาเหนื่อยไหมที่เราเป็นผู้ที่อาธรรมต่อคนอื่นแล้วก็เหนื่อยไหมที่เราชอบตำหนินินทาว่าร้ายสาปแช่งด่าทอพี่น้องมุสลิมด้วยกันขอให้สิ่งเหล่านี้หายไปจากในสังคมของเราโดยเร็วแล้วก็อย่าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเราและสังคมของเราและเมื่อสังคมของเราดีแล้วเราขยายไปสังคมอื่น
เพื่อให้สังคมอื่นนั้นมีความเป็นพี่น้องกันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักในหมู่พี่น้องมุสลิมของเราอะกูลูกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะซีมะลีวะลักุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมตะกอบบะลัลลอฮุมินนาวะมินกุมตะกอบบะลัลลอฮุมินนาวะมินกุมตะกอบบะลัลลอฮุมินนาวะมินกุม